ถ้ามีคนมาชวนคุณว่าลงทุนกับเราวันนี้ดอกเบี้ยดีกำไรงามรวยเร็วใช้เวลาไม่นานหรือออมทองกับเราหากหาสมาชิกมาให้แถมฟรีอีก1บาททันทีหรือซื้อทัวร์หรูกับเราวันนี้ราคาดีไม่แพงและถ้าแนะนำเพื่อนมาซื้อเพิ่มได้มีคอมมิชชั่นให้สูงด้วยหากคุณถูกชวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะนี้หยุดคิดสักนิดอย่าเพิ่งตกลงเพราะคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อแก๊งแชร์ลูกโซ่โดยไม่รู้ตัวและอาจสูญเงินจำนวนมากแชร์ลูกโซ่เป็นการฉ้อโกงรูปแบบหนึ่งที่สร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากมิจฉาชีพมักใช้วิธีระดมทุนจากเหยื่อโดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อจูงใจให้คนมาร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีกำไรดีในระยะแรกเหยื่ออาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาทำให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้หลอกตนจึงลงทุนในจำนวนเพิ่มมากขึ้นและยังชวนเพื่อนญาติคนรู้จักมาเป็นสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มด้วยแต่เมื่อตัวบริษัทรวมเงินจากเหยื่อได้จนถึงจุดหนึ่งแล้วจะเริ่มจ่ายผลตอบแทนช้าลงจนท้ายที่สุดไม่จ่ายเลยโดยอาจจะหาข้ออ้างต่างๆสุดท้ายแล้วก็จะปิดบริษัทหนีไปพร้อมกับเงินของเหยื่อแชร์ลูกโซ่มักจะมาในรูปแบบของธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจและโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นการออมทองการซื้อสินค้าเกษตรซื้อรถหรือแม้แต่ซื้อทัวร์ท่องเที่ยวและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามยุคสมัยมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันได้อาศัยสื่อออนไลน์ที่มีผู้เข้าใช้สูงเช่นโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นหลักในการโฆษณาหาเหยื่อกลโกงรูปแบบนี้มักสร้างหลักฐานเท็จเพื่อล่อลวงให้คนหลงเชื่อเช่นสลิปโอนเงินจำนวนหลายๆคนจากเท้าแชร์หรือรูปถือธนบัตรรูปเงินจำนวนมากเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีอีกหลายกรณีที่ใช้วิธีเดียวกับแชร์ลูกโซ่แต่ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเช่นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex หรือการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลเงินคริปโตบิตคอยน์เป็นต้นซึ่งมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากพฤติกรรมการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพได้สร้างความเสียหายต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นอย่างมากและการกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา3วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542สำนักงานปปง.อยากให้ประชาชนรู้เท่าทันตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดทุกครั้งเพื่อป้องกันการถูกหลอกจากมิจฉาชีพในทุกรูปแบบไม่อยากตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ลงทุนที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดในการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงและหากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกหรือพบเห็นผู้กระทำผิดแจ้งสายด่วนปปง.1710ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานปปง.